สายถ่ายรูปและสายเช็คอินอะมาที่นี่คือถูกใจแน่นอนนี่ปังปังปากน้ำปลานั่นเองกุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เอิร์นอีฟชาแนลนะคะวันนี้เอิร์นก็จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันอีกแล้วจะบอกว่าในทริปนี้เนี่ยเรามาที่ปราณบุรีค่ะทุกคนบอกว่าที่นี่ที่เที่ยวเยอะมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยก็ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าที่พักที่ปราณบุรีกันเนี่ยเราจะแวะคาเฟ่ที่หนึ่งซึ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงมากถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็คือต้องแวะค่ะบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยชิคแล้วก็เก๋มากๆนะคะน่ารักมากมาถึงปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเราที่เห็นเราชัดๆเลยก็คือสีเขียวของพื้นหญ้าตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าค่ะทุกคนเหมือนฟิลต่างประเทศเลยอ่ะแล้วเขาก็จะมีแบบ culture coffee แบบทรงยาวนะคะแบบกิ๊บเก๋แบบน่ารักมากๆมุมถ่ายรูปตรงนี้แบบเยอะมากทุกคนไปสายถ่ายรูปแล้วสายเช็คอินอ่ะมาที่นี่คือถูกใจแน่นอนและที่สำคัญนะคะอาหารแบบน่าทานมากทุกคนที่เราสั่งมาจะเป็นตัวบัตเตอร์ฟลายครีมเลมอนเอดนะคะโอ้ยสดชื่นอาหารนะคะของเอิร์นนะคะสั่งเป็นเส้นมาคาดินี่นะคะหมึกกระตอยซอสครีมมิโซะจะบอกว่าเส้นพาสต้าเขานะคะทำสดค่ะทุกคนที่สั่งเป็นหมึกกระตอยมาเพราะว่าหมึกกระตอยนี่เป็นของขึ้นชื่อของปราณบุรีนะคะดูน้องดิน้องเนี่ยไม่เหนียวมากเค็มๆมันๆเคี้ยวกรุบนี่คือเส้นฟาลานี่ฟาลานจินีก็คือผู้ถูกขอให้นะคะคือมันนุ่มเด้งสดอ่ะรู้สึกว่าไงต้มเส้นได้แบบว่าออดองเต้เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดนะคะทุกคนควรมาอย่างนี้ตอนนี้เราออกมาจากยูเลกาและกำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่พักตอนนี้เราอยู่ปราณบุรีใช่ไหมคะนึกว่าอยู่ราชบุรีทุกคนดูทางสิทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะซึ่งในทริปนี้เรามาพักกันที่ Blue Lotus นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักของเรากันค่ะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเป็น private มากๆมาเป็นส่วนตัวเลยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นบอกด้วยว่าตอนนี้เราหลับอยู่นะหรือว่าเราตาสว่างอยู่ทุกคนดูภายในห้องพักคือกว้างมากดูดิข้างในเนี่ยสไตล์การตกแต่งของเขามันจะเป็นไม้เพลนๆแล้วแบบมันดูมินิมอลแบบสบายๆเบาๆตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นโซฟาแบบเดย์เบดให้เรานั่งเล่นซึ่งก็ขนาดใหญ่มากแล้วหมอนนี่นุ่มมากสบายมากเตียงนอนจะบอกว่าหมอนของที่นี่ดีมากให้เราเลือกได้เลยว่าเราอยากนอนหมอนขนาดไหนได้ตื่นมาไม่ปวดคอแน่นอนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้านะคะสวยๆเลิศๆเลยแล้วมาในส่วนของในตู้เสื้อผ้าเขามีอะไรให้เราบ้างในที่นี่นะคะสลิปพงสลิปเปอร์แต่ว่าไม่มีรองเท้าแตะวันนี้น่ารักอ่ะตรงนี้เขาก็มีไดเป่าพงเป่าผมนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจะบอกว่าห้องน้ำใหญ่มากค่ะมาในโซนแรกนะคะจะเป็นชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือพอมาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ shower กว้างมากและห้องน้ำของเราออกทะลุไปด้านนอกได้เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเพราะว่าห้องที่เรามาพักเนี่ยเป็นห้องพูลวิลล่านะคะนี่มีบาร์เทิร์บตรงนี้ให้เราด้วยนะคะใหญ่มากลงไปได้4คนเลยล่ะอาบแดดตรงนี้หรือว่าเราจะมานั่งทำงานที่ศาลานี้ก็ได้เหมาะมากทุกคนกับใครที่อยากจะมา staycation หรือว่า workationที่นี่คือตอบโจทย์เดี๋ยวเราไปชำแหละพื้นที่นี้ให้ทุกคนดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรให้เราทำกันบ้างจะบอกว่ากิจกรรมที่นี่เยอะมากไปกันเลยที่เราไปนอนหลับพักผ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอิร์นจะพาทุกคนไปที่ที่หนึ่งที่เขาว่ากันว่าถ้าหากมาปากน้ำปราแล้วเนี่ยแล้วมาไม่ถึงที่นี่แสดงว่ายังมาไม่ถึงปากน้ำปราเราเดินไปได้เลยใกล้ที่พักของเรามากทุกคนไปกันค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะแลนด์มาร์คแห่งปากน้ำปรานั่นก็คือปันปันปากน้ำปรานั่นเอง
เขาเล่าลือเล่าอ้างกันเลยว่าเป็นซานฟรานซิสโกเมืองไทยขึ้นรูปพิ้งถูกไหมสำหรับถูกต้องไหมตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมของเราแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าที่โรงแรมของเราเนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากตอนนี้เรากำลังจะมานี่ค่ะยิงธนูเขามีเป้าให้เรานะแต่เราจะยิงไปที่ไหนก็ไปดูกันนะคะทุกคนจะบอกว่าภูมิใจมากนี่คือธนูครั้งที่2ในชีวิตก็เลิศอยู่เพราะครั้งแรกเนี่ยทุเรศทุกคนค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปเล่นอีกกิจกรรมนึงที่เราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีอยู่ที่นี่เพราะเราเพิ่งรู้จักนี่ค่ะพิกเกอร์บอลมันจะคล้ายปิงปองและเทนนิสไปดูเราเล่นกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่าปราณนะคะเป็น walking street เนาะเป็นถนนคนเดินบรรยากาศชิลๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเดินกินของในนี้กันนะคะสิ่งที่เราได้มาในมือนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นน่ากินมากทุกคนดูดิเรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมากินของหวานกันต่อนะคะก็อยู่กันที่ร้านโปรดปรานนะคะเป็นร้านสุดชิคยุคแบบคุณย่าเราอะคือร้านเก๋มากเท่มากทุกคนซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือนี่ค่ะปลาท้องโก๋ย่างราดด้วยนมข้นนี่อย่างนี้เลยอร่อยทุกคนปกติปลาท้องโก๋มันทอดใช่ปะแต่พอมันไปย่างปุ๊บอะมันจะมีความแบบว่ากรุบมากขึ้นอะตอนนี้เราก็อิ่มมากค่ะกำลังจะกลับไปนอนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามีลุยต่อที่อุทยานนะคะจะบอกว่าพรุ่งนี้ปังมากเราไปดูกันนะเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนค่ะหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่หาดแห่งหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของปราณบุรีเช่นกันนั่นก็คือหาดเขากะโหลกค่ะทุกคนนี่หาดเขากะโหลกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอุทยานวนะนะคะจะเป็นพื้นที่หาดที่เยอะมากจะไม่เหมือนหาดตรงหน้าที่พักของเรานะคะตรงนี้ก็คือหาดธรรมชาติแล้วก็อยู่ข้างๆกับเขากะโหลกเลยที่เอิญได้พาทุกคนไปดูความสวยงามของหาดเขากะโหลกนะคะเอิญจะพาทุกคนไปที่ที่หนึ่งที่เขาเล่าลือกันเลยว่าคือกุ้ยหลินเมืองไทยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันกุ้ยหลินจริงไหมมันกุ้ยหลินเบอร์ไหนก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเรือมาแล้วกิจกรรมของเราก็คือการล่องเรือคลองขาแดงนะคะก็มาอยู่ตรงที่คลองเขาแดงมาร่องเรือกันคลองเขาแดงนี้เขาได้เล่าลือกันว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาด้านหน้าของเราตรงนี้คือเขาจระเข้นะคะจะบอกว่าเหมือนจระเข้มากนี่คือมองจากมุมบนเรือของเรานะคนคือเหมือนมากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในโรงแรมจากพวกเราสองคนเขาดีใจที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโรงแรมนะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะก็ชนกังๆอยู่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สตรีทฟู้ดปราณบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาข้าวเย็นกินกันที่นี่ซึ่งสตรี
ทฟู้ดเนี้ยอยู่ใกล้กับที่พักเลยว่าปั่นจักรยานมาสตรีทฟู้ดได้เลยแล้วสตรีทฟู้ดเนี้ยอยู่ตรงข้ามกับชายหาดปากน้ำปราณทุกคนดูดิยังมีคนเดินที่ชายหาดอยู่เลยนะคะแล้วตอนเย็นเนี้ยน้ำมันลงก็จะมีชายหาดให้เราเดินเนาะตอนนี้มีของกินเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนะคะเย็นของเราวันนี้เราจะมาทานอาหารริมทะเลกันนะคะคือชาดาหมูกระทะริมทะเลทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะรอพี่เขามาปูเสือให้เรานะคะสำหรับการกินหมูกระทะริมทะเลปากน้ำปราณครั้งแรกในชีวิตเปิดประสบการณ์อีกแล้วในวันนี้มาแล้วคือยาวทั้งหาเลยนะคะจะเลือกที่นั่งตรงไหนก็ได้ทุกคนค่ะเพื่อจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมากินสตรีทฟู้ดนะจะไปร้านอาหารก็คือด้วยความที่แบบเรื่องมันก็แบบยืดยาวมาจนถามว่าเออกว่าจะไปสอนอกว่าจะไปโรงพยาบาลไปตรวจมาถึงห้องพักเราก็แบบ2 ทุ่มร้านอาหารโรงแรมก็ปิดรับออเดอร์2 ทุ่มครึ่งร้านอาหารที่เราตั้งใจจะไปก็2 ทุ่มครึ่งที่นะคะสตรีทฟู้ดเขาปิดกัน4 ทุ่มค่ะทุกคนเราก็เลยกินกันชิลๆเลยแล้วประเด็นคืออาหารอร่อยด้วยนะก็ไม่แพงด้วยนี่ทุกคนดูกุ้งนะคะกุ้งไม่เล็กนะได้ครับจะขอตัวไปกินหมูกระทะกันนะคะหิวมากวันนี้ไม่ไหวเราทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะจะบอกว่าตั้งแต่ที่พักไปจนถึงห้องอาหารเช้าเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินนิดนึงประมาณ5-10 นาทีก็จะถึงห้องอาหารที่พักที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆพนักงานก็น่ารักมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันนะคะเพราะว่าห้องอาหารเช้าที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะอาหารเช้าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็มีแต่ของน่ากินแล้วก็ประเด็นคืออร่อยด้วยนะถ้าหากว่าที่ไหนเนี่ยเรามีการพูดถึงเน้นย้ำตรงไหนว่าอร่อยตรงไหนดีนั่นก็คือดีจริงๆค่ะตัวซองเขาก็นุ่มเป็นน้ำผึ้งที่เราไปรีดมาเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำผึ้งแท้ๆจากรังนะคะหอมมากนี่ที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือเมื่อวานเรามาประเดิมอาหารเช้ากันก่อนแล้วก็มีสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็บอกขอเส้นอืดๆนะคะแล้วพอวันนี้ไปสั่งอีกเห็นหน้าปุ๊บแล้วก็บอกว่าเอาเส้นนิ่มๆใช่ไหมคะใช่ก็เลยมากระทันหันคนว่าอุ๊ยเขาจำของเอิญได้ด้วยอ่ะบางคนบอกว่ามันจะจำไม่ได้มีคนเดียวแหละที่สั่งเดี๋ยวขอตัวไปกินอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำสระกันที่ห้องด้วยแล้วก็คงจะเล่นที่ส่วนกลางด้วยเพราะว่าสระน้ำที่ส่วนกลางที่นี่เนี่ยสวยมากน่าเล่นมากๆทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะนี่ทุกคนจะบอกว่าที่ Blue Lotus เขาจะมีให้เราขี่จักรยานได้ฟรีทั้งวันทุกวันที่เรามาเข้าพักเลยเราใส่ชุดว่ายน้ำกันมาแล้วนะเรามาเอาจักรยานเพื่อนที่จะไปสระว่ายน้ำถึงสระว่ายน้ำส่วนกลางแล้วนะคะดูดิความอลังการของเขาสระน้ำที่นี่นะคะคือสวยมากใสสะอาดแบบเลิศอ่ะตอนนี้เรากำลังจะขับจักรยานไปเช็คเอาท์กันซึ่งเป็นการเช็คเอาท์ที่เท่ที่สุดในโลกและเดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อเขาบอกว่ามันมากแน่นอนไปดูกันเลยค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ที่เราจะมาแอดเวนเจอร์กันสุดตัวทรีท็อปแอดเวนเจอร์หัวหินค่ะที่นี่เนี่ยเราจะต้องไปตะลุยด่านถึง25 ด่านและถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นเร็วสุดเลยนะ1 ชั่วโมงครึ่งในการเล่นเครื่องเล่นแต่ถ้าอย่างช้าเลย4 ชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริป
ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะบอกว่าทริปนี้นี่มันมหาโหดจริงๆเรากะว่าจะมาทะเลชิลๆแต่ก็โอเคอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะตอนนี้เราสองคนก็ปลอดภัยสบายหายห่วงตอนนี้เอิญกับพี่แบงค์นะคะก็ได้กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอิญนะคะแล้วกดสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้เอิญด้วยแล้วถ้าใครอยากจะติชมอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย